ได้เวลาอาหารเช้าแล้วดูนะคะนี่คือเป็ดที่มีอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่โตนะคะทุกคนขอสวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยแล้วก็พามาดูเป็ดค่ะวันนี้ยังไม่โตนะคะหลายท่านบอกขอดูเป็ดแม่พันธุ์หน่อยนะคะแม่พันธุ์สวยๆใช่ไหมมันไม่โตอะค่ะมันยังไม่โตมันยังไม่เปล่งประกายนะคะมันยังไม่โชว์ตัวเองนะคะมันถ้าแม่เป็ดสวยๆมันจะโชว์คือมันจะโดดเด้งออกมามันจะติดตามันจะติดตาคนดูอะค่ะคนที่เราเห็นนะแต่อันนี้แมวยังไม่เห็นนะคะก็เลยไม่สามารถพาดูได้นะคะคือมันยังไม่โตนะคะมันก็โตตามวัยของมันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันยังไม่โตเต็มวัยนะคะถ้าจะโตเต็มวัยพร้อมเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ก็อยู่ที่5-6เดือนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่3เดือน2-3เดือนนะคะแต่ปีกก็ยังไม่เต็มนะคะบางตัวก็ปีกเต็มแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะที่แม่แอลมีอยู่นะขนาดนี้นะทุกคนนะส่วนตัวนั้นพ่อพันธุ์ของแม่แอลนะตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้จำหน่ายนะตัวนี้เอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ก็เลยไม่มีเป็ดจำหน่ายนะคะตอนนี้นะหลายคนบอกขอดูหน่อยเป็ดสวยๆอ่ะไม่มียังไม่โตนะคะมันมีอยู่เป็ดนะคะแต่ว่าเป็ดยังไม่โตเต็มที่นะคะแอลก็เลยไม่สามารถจะพาดูหรือชมได้นะคะก็มาอัปเดตแล้วกันเนาะทุกคนนะอัปเดตให้ได้ชมค่ะมีแค่นี้ค่ะเป็ดนะคะรุ่นที่ผ่านมาก็จำหน่ายไปหมดแล้วอันนี้ก็รุ่นใหม่นะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะคะสนใจเม้นมาเนาะก็พูดคุยเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะขอบคุณที่กดติดตามให้ด้วยขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ